เอาวะถือว่ามาทำเพื่ออนาคตของตัวเองไปเจเจบอกแล้วไงว่าผมไม่ใช้อะไรใช่ไหมพวกโอเคไหมครับอะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณเมทัศน์ไม่ยอมฝึกกายภาพอาการก็จะไม่ดีขึ้นนะครับผมบอกว่าไงผมยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แต่หมอต้องช่วยนะให้ผมหายเร็วที่สุดโดยไม่ใช้ไม้พวกนี้หมอไม่รู้หรอว่าผมมีธุรกิจหลายพันล้านที่ต้องดูแลออกจากโรงพยาบาลได้พวกนี้ไม่ดีเลยแต่ว่าคุณเพิ่งผ่าตัดนะครับงั้นผมเปลี่ยนโรงพยาบาลแบบนั้นก็จะดีกว่าเสียเวลาให้คนอย่างพวกคุณขอโทษนะครับแต่คุณช่วยพูดจาดีๆกับคนอื่นเขาได้ไหมคิดว่ามีเงินพอจะถมที่แล้วจะพูดจากดขี่คนอื่นยังไงก็ได้เหรอนี่คุณอีกแล้วเหรอเลขาผมส่งเรื่องคอมเพลนคุณไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมคุณถึงโผล่มาอีกที่จริงผมก็ตั้งใจมาขอโทษคุณนั่นแหละแต่พอเห็นคุณปฏิบัติกับคนอื่นเขาแบบนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วแล้วถ้าคุณอยากจะฟ้องเรื่องการทำงานของผมอีกเชิญครับนี่คุณคุณเจ็บแบบนี้อย่าเพิ่งขยับตัวเลยดีกว่าครับคุณน่ะควรจะทำตามที่หมอเขาสั่งก็คือนอนพักแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องดูแลธุรกิจอะไรของคุณแล้วผมขอแนะนำอะไรคุณอย่างนึงเลยนะคุณน่ะควรจะมีใครสักคนมาเฝ้าดูแลคุณบ้างถ้าคุณไม่เอาแต่ใช้นิสัยแย่ๆแบบนี้กับคนอื่นไม่ถูกปากใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้ร้านประจำปรับสูตรแล้วส่งมาให้นะครับไม่ต้องอ่ะผมไม่หิวเดี๋ยวคุณทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ได้เลยนะแล้วเรื่องแผนกายภาพที่คุณหมอแนะนำล่ะครับผมมีที่ในใจอยู่แล้วคุณไปติดต่อให้ด้วยแล้วกันครับแล้วผมขอแนะนำอะไรคุณอย่างหนึ่งเลยนะคุณเนี่ยควรจะมีใครสักคนมาเฝ้าดูแลคุณบ้างเธอไม่เล่นต้องจริงจังแค่ไหนแล้วฉันทุ่มใจให้เธอได้ไหมใจที่ทุ่มไปจะต้องใช้เท่าไรเธอพร้อมทุ่มเธอก็ยังพอไว้งั้นฉันทุ่มใจไปที่เธอนะเมื่อนี้ดี